จะใส่ปลานะคะปลาตัวนี้เป็นปลามะเครนนะคะทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานกินเมี่ยงกินเมี่ยงปลากันกับพี่ขุนนะคะเมื่อวานตอนเย็นไอเลิกงานเมื่อวานวันนักขัตฤกษ์แต่ว่าไอทำงานเลิก6:20นะคะก็มาถึงบ้านก็เตรียมนี่แหละค่ะเมี่ยงปลาแต่ไม่ได้ทำคลิปนะเมื่อวานไม่มีเวลาใส่ผงชูรสลงไปแค่นี้ค่ะปลายช้อนชานะคะนิดหน่อยแล้วก็โครกวันนี้เราจะทำน้ำพริกแบบแห้งนะคะปลานี่เราย่างก็ได้นะคะย่างหรือทอดพี่ใหญ่มีปลาทอดอยู่แล้วน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาเป็นหลักนะคะก็จะโขลกให้มันทั่วถึงนะคะละเอียดมากเดี๋ยวใครจะเอาพอแค่นี้แหละเดี๋ยวมาชิมจ้ะชิมนิ้วมือนี่แหละค่ะหยิบขอน้ำปลาอีกนิดนึงประมาณนี้พอคือปลาเมื่อวานที่ไอทอดไอโรยเกลือกับพริกไทยไงปลาเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วไงก็จะไม่เอาเค็มเนาะนี่เราก็จะคนโอเคแค่นี้แหละค่ะกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายที่ใหญ่ไปเก็บมากุ้ยช่ายหรือหอมป่านั่นแหละค่ะเจียวเราก็เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวกุยช่ายหมูสับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปทานข้าวกันเลยด้วยจะลองชิมผักดองนะคะก็ทำตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอันนี้คือ11:30ของวันอังคารค่ะครั้งนี้อาจจะทำเค็มกว่าครั้งที่แล้วนะมันก็อาจจะเปรี้ยวช้าไอคิดว่าเดี๋ยวนะขอชิมก่อนโอ้ยน้ำลายแตกโอ้พี่น้องทำลายแตกค่ะนะโอเคมันยังไม่เปรี้ยวค่ะได้ความเปรี้ยวมาประมาณนี่เยอะ คือยังมีความเค็มอยู่แต่ว่าอาจจะกิน เอาไปชิมสักหน่อยนึงไปชิมหน่อยนึงนะคะเพราะเป็นกระสายเดี๋ยวเราไปทานข้าวค่ะทุกคนมาทานข้าวกับไอ้นะคะผักดองยังไม่เปรี้ยวแต่ก็จะกินเนาะไข่เจียวกุยช่ายหมูสับนะคะแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลามะเขือเทศแบบแห้งนะคะผักของเราก็มีอัลฟาฟ่าค่ะตัวนี้คืออัลฟาฟ่านะคะแตงกวาแล้วก็พริกหวานค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะมาชิมกับข้าวไอวันนี้ไปเอาเสื้อของแม่แอนมาใส่นะคะช่องแม่แอนทุกคนสบายดีนะคะทุกคนสบายดีใช่ไหมอ้อก่อนอื่นไอต้องบอกว่าขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนะคะไอขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะคะดลบันดาลนะคะขอพรนะคะดลบันดาลให้ทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงค่ะมีพละกำลังที่จะสู้ต่อไปในชีวิตเรานะคะสาธุไอกินแล้วนะน้ำพริกแห้งอาหารมื้อแรกแซ่บข้าวเหนียวหมดข้าวสารหมดนะคะข้าวเหนียวเขาบอกว่าของจะเข้าวันนี้สมพักยังหมดเปรี้ยวจ้ะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมพี่ขุนไม่กินด้วยพี่ขุนไปทำงานนะคะวันนี้วันหยุดไอรอบนี้ไอทำเค็มกว่าเดิมนะคะคิดว่าเย็นนี้น่าจะเปรี้ยวขึ้นเพราะวันนี้อากาศร้อนไข่เจียวเนี่ยไอ้ทำรอบนี้รอบที่สองแล้วนะคะตั้งแต่ไปเก็บผักมาทำให้พี่ขุนครั้งหนึ่งติดใจมากบอกอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวจะมากินข้าวนี่เราจะอาหารปีใหม่อะไรกันได้อายุกลางอาทิตย์จ้าได้จะเฮ็ดไอจะไปเฮ็ดงานรอพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเนาะอร่อยจริงเอ่ยคิดฮอดอีแม่ค่ะคิดฮอดอีแม่กับอีพ่อเพิ่นมาเพชรสมพักอันเนี้ยกุ้ยช่าย
จะอร่อยนะมีความเปรี้ยวหน่อยนึงช่วงนี้อาจจะนอนดึกเพราะว่าตอนนี้ติดดูคลิปช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพาวแสงทองตั้งแต่เขาประกาศตัวเป็นแฟนกันเนาะมั่นกันไอ้โอ้ยตามดูปกติคือปกติเนี่ยจะดูคลิปของน้องบิ๊กเนี่ยดูอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่น้องอยู่ฟินแลนด์คือจะดูบ้างไม่ดูบ้างก็แล้วแต่ช่วงหลังๆมาตั้งแต่น้องมาเมืองไทยเราก็ดูแบบดูบ่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้ช่วงที่เขาประกาศตัวคบกันมั่นกันนี่ไอดูทุกวันเลยเมื่อคืนนอนหลับไปกับคลิปน้องคือแบบดูไปยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความสุขเนาะที่เห็นคนรักกันจริงๆนะมันเป็นเรื่องดีๆอาจจะไม่ได้ปั๊บหนึ่งอาจจะไม่ได้กินให้ดูนานนักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเพราะว่าไอ้ทำให้ดูตอนไหนทำกับข้องกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะไอ้อยากให้เห็นว่าผักเผือกที่ไอ้ไปเก็บมาเนี่ยไอ้ทำกินนะคะไม่ใช่ว่าไปเก็บมาเพื่อที่จะโชว์พี่น้องเฉยๆคือเก็บมากินแต่ว่าบางครั้งไอ้ไม่มีเวลาทำคลิปนะคะว่าไอ้ทำอะไรกินบ้างเงี้ยค่ะเวลามันน้อยนะคะเพราะไอ้พอทุกวันนี้ทำงานปกตินะคะมีพี่นะคะพี่นีเขียนเข้ามาถามว่าไอ้สวีเดนเป็นไงบ้างยังทำงานอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้สวีเดนนี่คือทำงานปกติทุกส่วนงานนะคะแต่ก็คือมีการคอนโทรลจำนวนคนในศูนย์การค้าหรือในห้างสรรพสินค้านี่ก็คือต้องจำกัดจำนวนซึ่งก็คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่ศูนย์แล้วแต่ย่านเท่าที่จำตัวเลขได้ถ้าเป็นศูนย์การค้านะคะเป็นจุดเซ็นเตอร์นี่คือให้มีคนไม่เกิน500นะคะแต่ว่าอย่างในส่วนของอีเกียเนี่ยนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าข้างในมีคนห้ามเกิน650คนในช่วงระยะเวลา1นะคะประมาณนั้นไปแล้วโอ้ยแซ่บอีกคำหนึ่งจ้ะเอาฟ้าฟ้าไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ